ครับก็ขอกราบขอความสวัสดีนะครับสำหรับน้องๆว่าที่ผู้ช่วยในเขตจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงนะครับวันนี้ในนามของยูเครดิเตอร์และทีวีสันติคมก็ยินดีมาต้อนรับน้องๆสู่ความสำเร็จในการสอบผู้ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานน้องๆคงได้ฟังหัวใจทักในวิชาการศึกษานะครับแล้วก็วิชาชีพเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนะอาจจะสนุกสนานนะแต่ต้องได้สาระด้วยอย่างน้อยๆควรจะรู้ว่าประสูตรแกนกลาง51มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระยะที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับมันมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามคำสั่งกอคำสั่งสพต922ทับ2561โครงสร้างไม่ได้ระบุจำนวนชั่วโมงอีกแล้วท่านขอใช้ทับครูก็สอนแล้วนะเพราะผมจะไม่ได้ย้ำให้อีกนะวิสัยทัศน์น้องต้องตอบได้นะครับแล้วหลายอย่างหลักการจุดหมายน้องตอบกันได้ไหมข้อใดไม่ใช่หลักการข้อใดไม่ใช่จุดหมายน้องต้องสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้จากการเรียนสมรรถสำคัญของผู้เรียนน้องต้องสามารถตอบได้ข้อใดไม่ใช่คุณอาจพึงประสงค์ทุกอย่างต้องแยกแยะได้ทั้งหมดนะสไตล์ท่านพอใจทักก็อาจจะฮาๆนะครับบางครั้งก็เล่าประสบการณ์ของแกเองให้กับพวกเราฟังโดยใช้ชื่อผมเป็นตัวละครนะเพราะเวลาแกไปเที่ยวแกจะใช้ชื่อว่าเป็นหมอยุทธนะฮะเป็นแคปเป็นบีทนะแกจะไม่ใช้ชื่อจริงของแกนะฮะหลายๆอย่างนะมันเป็นการสร้างความบันเทิงพวกเราเท่านั้นนะครับบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแกเคยมาแซวบ่อยๆว่าเฮ้ยพอยุทธนะเวลาขับรถเนี่ยจะถูกเช็คเลขไมล์นะเข็มไมล์เลยว่าเออไปตรงนี้กี่กิโลห้ามออกนอกเส้นทางแต่ผมเดินทางโดยเครื่องบินมีแกเท่านั้นที่ขับรถนะครับบางทีแกเห็นเมียแกเอาถุงน่องไปแช่ตู้เย็นแกก็จะมาเล่าว่าเอ้ยเป็นหมออยุธนะเอากางเกงในไปแช่ตู้เย็นก็ไม่รู้นะมันเป็นประสบการณ์ของใครของมันเท่านั้นเองนะบางเรื่องแกก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่แกจะนึกได้นะครับแต่เป็นการที่พวกเราไม่เครียดแต่เนื้ออื่นใดเนี่ยพวกเราจะต้องจำเนื้อหาได้ด้วยนะครับกับสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะโครงสร้างเปลี่ยนไปนะโครงสร้างเปลี่ยนไปแล้วหลักสูตรแกนกลางนะครับแล้วก็มีสาระที่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยน้องควรจะรู้ว่าปัจจุบันเรามีแค่31สาระจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้55มาตรฐานอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะสาระวิทยาศาสตร์เหลือแค่4สาระนะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือแค่3สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเหลือแค่2สาระปี2563ก็จะเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพตัดเทคโนโลยีออกโครงสร้างแต่เดิมต้องระบุว่าภาษาไทยต้องเรียนกี่ชั่วโมงป.1 ป.2 ป.3 คณิตศาสตร์ต้องเรียนกี่ชั่วโมงปัจจุบันเขาไม่ระบุอีกแล้วเขาจัดตามความเหมาะสมแต่เขาอยู่ในมาตรฐานนะฮะสิ่งเหล่านี้ท่านบอกเลยท่านคุณจะบอกน้องไปหมดแล้วนะควรจะได้ทั้งหมดแล้วในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิชาความรอบรู้แล้วก็จะมีส่วนคณิตศาสตร์วิชาความรอบรู้ถ้าเป็นความรอบรู้ทั่วๆไปนะผมจะมอบหมายกิตบีทให้มาบรรยาย
นะซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ผมปลูกปั้นมานะครับแล้วผมจะมาบรรยายในส่วนของกฎหมายการศึกษาแต่เพื่อเป็นการทบทวนนิดหนึ่งว่าวันนี้น้องๆมีความรอบรู้เพียงพอหรือยังน้องจะต้องรู้อะไรบ้างความรอบรู้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่อยู่ในประเด็นข้อสอบเวลาเขาสอบโดยสไตล์อาจารย์ราชพัฒน์สวนดุสิตผมบอกเลยครับว่าเขาออกสิ่งที่เป็นปัจจุบันเอาอย่างแค่เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราคิดว่าอะไรบ้างที่สามารถเป็นประเด็นข้อสอบได้วันนี้น้องรู้เลยว่าที่เพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ลิตรเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นค่อนข้างรุนแรงเกิดดินถล่มที่นั่นคนไทยก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวที่ภูเขาไฟลินจานิ่งไปปีนเขาดูกันปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวคนไทยติดอยู่ที่นั่นเยอะไอ้ภูเขาไฟลินจานิ่งเนี่ยมันตั้งอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งชื่อเกาะอะไรครับเกาะลอมบอกเหตุการณ์ดินไหวเกิดที่นั่นนะลึกลงไปในพื้นแผ่นดิน7กิโลเมตรและเกิดอัพเดอร์ช็อตตามมาเยอะแยะเลยประเทศไทยต้องส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับมานะครับจำนวนมากนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกมีสถานที่ท่องเที่ยวคือภูเขาไฟลินจานิ่งที่เพื่อนบ้านเรามีการเลือกตั้งที่ประเทศกัมพูชาวันนี้คุณเซนชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอยทำให้คุณเซนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจอยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกมันอยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเองมันเป็นเพื่อนบ้านเรานี่คือนายกที่ครองตำแหน่งยาวนานและนอกจากนี้กัมพูชายังเป็นประเทศที่มีลักษณะการปกครองที่เหมือนกับประเทศไทยซึ่งเคยออกข้อสอบมาแล้วประเทศเพื่อนบ้านเรามีเขื่อนแตกที่ลาวมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสูญหายจำนวนนับพันที่เสเปียนเสน้ำน้อยนี่คือชื่อเขื่อนแขวงอักขปือที่ประเทศลาวมันถามว่าเกิดที่แขวงไหนก็ได้อักขปือเขื่อนอะไรเสเปียนเสน้ำน้อยเราก็ต้องรู้จักเซแปลว่าอะไรเซแปลว่าไม่น้ำและลาวยังเป็นประเทศที่ขายกระแสไฟฟ้าเป็นรายได้หลักของประเทศจึงถูกเรียกว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียสิ่งเหล่านี้สามารถออกข้อสอบได้หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศไทยเด็กติดถ้ำเด็กติดถ้ำทุกคนรู้ครับว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ไปติดอยู่13ชีวิตในถ้ำแห่งนี้อยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายข้อสอบพนักงานราชการแห่งหนึ่งถามว่าถ้ำหลวงเนี่ยตั้งอยู่ตำบลไหนกอไก่โป่งผาขอไข่โป่งผีขอควายบ้านจ๊อกน้องตอบกันได้ไหมอย่างนี้ตำบลไหนเขารู้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่แม่สายเชียงรายแต่น้อยคนน่าจะรู้ว่าเกิดขึ้นที่ตำบลปู่ผานะหมู่บ้านชื่อบ้านจ่องนะจ่องที่แปลว่าลุ่มภาษาเหนือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออนี่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นหัวหน้าอุทยานเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายนะเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายในนี้น้องต้องรู้จักสอรสอรคืออะไรศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใครเป็นประธานสอรบอกได้ทดสอบใครเป็นประธานสอรนายนรงศักดิ์โอสถธนากรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีพนักงานราชการบางที่
สอบให้ถามว่าผู้ว่าเชียงรายย้ายไปไหนย้ายไปจังหวัดพะเยานะทำหน้าที่การงานดีมากเลยย้ายไปอยู่จังหวัดที่เล็กกว่านะทำงานดีข้าราชการโดนย้ายไปจังหวัดที่เล็กกว่าเฉยเลยนะตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กปลอดภัยแล้วจากการช่วยเหลือของหน่วยซิลน้องต้องรู้จักหน่วยซิล SEAL มันย่อมาจาก Sea Air Land หน่วยที่มีความสามารถทางด้านทางทะเลทางอากาศและภาคพื้นดินนะครับ Sea Air Land ทำให้น้องอาจจะต้องรู้จักวีรบุรุษถ้ำหลวงใครครับวีรบุรุษถ้ำหลวงนาวาตรีสมานกุนันเราต้องรู้จักนี่คือยศใหม่จากจ่าขึ้นเป็นนาวาตรีได้7ขั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ยิ่งสไตล์สมุทรสิทธิ์ถามประธานอย่างเงี้ยรู้เลยในห่วงเวลาเดียวกันเกิดเรือล่มที่ภูเก็ตมีเรือล่มหลายลำเลยทั้งเจ็ตสกีแต่เรือที่มีคนตายมากที่สุดชื่อว่าเรือฟินิกชื่อเรือฟินิกไอเรือนี้มันไปล่มใกล้ๆเกาะอะไรก็ไก่เกาะเฮขอไข่เกาะหาขอควายเกาะเฮหานี่คือข้อสอบพนักงานราชการแห่งหนึ่งเหมือนกันน้องตอบได้ไหมอยู่เกาะเฮเกาะหาหรือเกาะเฮหาอยู่ใกล้ๆเกาะเฮมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับ49คนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่เหตุการณ์ด้านสังคมที่มันเกิดขึ้นผมบอกว่าหลายเหตุการณ์เนี้ยออกข้อสอบแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียกัมพูชาลาวและก็ไทยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เหตุการณ์ด้านสังคมนะมันต้องออกแน่นอนซึ่งรวมถึงสิ่งที่อื้อฉาวในกระทรวงศึกษาธิการขนมจีนน้ำปลาผมบอกว่ามีโอกาสที่จะมันคือการทุจริตโครงการอาหารกลางวันการสอบพนักงานราชการแห่งหนึ่งถามว่าขนมจีนน้ำปลาเกี่ยวข้องกับข้อใดโครงการอาหารกลางวันเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออมันมีอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเหตุการณ์ด้านสังคมนอกจากเหตุการณ์ด้านสังคมแล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันยังออกในเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยที่เป็นเรื่องของการเมืองจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีของเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการเดินสายมีการเดินสายเพื่อประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรตั้งแต่อีสานใต้แถวสุรินทร์นะสุรินทร์บุรีรัมย์เขาว่าไปดูส.ส.แถวนั้นไปที่นครสวรรค์เขาก็ไปว่าไปดูนะสสแถวนั้นล่าสุดมีการประชุมครม.ที่ไหนฮะอุบลราชธานีอีสานใต้นายกบอกไม่ดูดแล้วฉันไม่ดูดแต่ในความเป็นจริงมีการสร้างกลุ่มการเมืองขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนมีกลุ่มมาดูแทนนะน้องอาจจะต้องรู้จักกลุ่มการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มสามมิตรที่เกิดขึ้นมาใหม่กลุ่มสามมิตรเป็นกลุ่มการเมืองที่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังเดินสายดูส.ส.โดยที่ทหารไม่ได้กีดกันเลยเดินสายดูไปเรื่อยๆน้องต้องรู้จักกลุ่มนี้แกนนำกลุ่มสามมิตรมีใครบ้างแกนนำกลุ่มสามมิตรประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้ากลุ่มมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแกนนำคนสำคัญมีนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มสามมิตรเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้มาแรงเดินสายดูส.ส.แทนพรรคทหารเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออเหตุการณ์ด้านการเมืองเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ด้านกีฬาสิ่งที่เป็นปัจจุบันคืออะไรเหตุการณ์ด้านกีฬา
เรามีฟุตบอลโลกใครได้แชมป์ครับฟุตบอลโลกใครได้แชมป์ฝรั่งเศสได้แชมป์ฉายาทีมตาไก่เพราะสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสเป็นลูกไก่ตาสมาคมเราก็เลยเรียกว่าทีมตาไก่ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถามว่าไทยจุดๆช้างศึกอังกฤษคู่กับอะไรสิงโตกำลังนะเพราะฉะนั้นฉายาทีมก็ต้องเกิดขึ้นมาให้เรารู้อังกฤษสิงโตกำลังรอบนี้ได้ที่4แพ้ทีมชาติเบลเยียมซึ่งได้ที่3ปีศาจแดงแห่งยุโรปในขณะที่ฝรั่งเศสได้ที่1ชนะโครเอเชียทีมตามลุกฉายาทีมเอาแค่นี้พอแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่าลืมว่าเรื่องกีฬามันไม่จบแค่ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจัดที่กาตาร์ก็ต้องรู้นะลืมไปนิดหนึ่งนะจัดที่กาตาร์ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมว่าวันที่18สิงหาคมวันที่เราสอบวันแรกวันที่เราสอบวันแรกมีการเปิดกีฬาเอเชียนเกมเอเชียนเกมเกิดขึ้นที่ไหนครับรอบครั้งที่จะถึงเนี้ยการแข่งขันเอเชียนเกมจัดที่ไหนจัดที่จาการ์ตาปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียนะเราอาจจะต้องรู้จักนกกาลาเววางบาวีนและชวาซึ่งเป็นมาสคอตของการแข่งขันครั้งนี้เอเชียนเกมต้องรู้จักนะครับเราจะไม่พูดถึงกีฬาที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันอยู่ในช่วงนี้นะครับเรื่องการต่างประเทศออกข้อสอบการต่างประเทศมีอะไรที่เป็นปัจจุบันผมบอกว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันของการต่างประเทศเนี่ยมันคือการเมืองสหรัฐที่ออกข้อสอบบ่อยๆการเมืองสหรัฐออกข้อสอบทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาว่าที่ผ่านมาสหรัฐทำอะไรมีการจับมือกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนนั่นคือสัญญาณแห่งสันติภาพของโลกเพราะมีการลงนามเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์นะลดการผลิตทำลายอาวุธนิวเคลียร์เขาจับมือกันที่ไหนจับมือกันที่ประเทศสิงคโปร์นะที่ประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมีการประกาศสงครามทางการค้ากับจีนเพราะสหรัฐอเมริกามองว่าเสียเปรียบดุลการค้ากับประเทศจีนค่อนข้างมากก็เลยตั้งกำแพงภาษีการค้าใส่กันโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียมนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าตรงนี้เยอะมากตั้งกำแพงภาษีเขาเรียกว่าประกาศสงครามการค้ากับประเทศจีนในเรื่องการต่างประเทศเรามีการรวมเป็นประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเรารวมกันเป็นอาเซียนสิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยๆคืออะไรประธานอาเซียนเพราะประธานอาเซียนเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีนะปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนในขณะที่เลขาธิการอาเซียนก็เปลี่ยนมาใหม่น้องต้องรู้จักดาโต้ปาดูก้าลินจ็อกฮอยต้องรู้จักเขาด้วยนะเป็นชาวบูไนนะครับนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติก็เพิ่งเปลี่ยนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่มาไม่นานน้องต้องรู้จักนายอันโตนิโอกูเจเลสเนี่ยเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นการต่างประเทศพวกนี้คือประเด็นที่สามารถออกข้อสอบได้วันสำคัญเวลาออกก็ต้องออกในสิ่งที่เป็นปัจจุบันน้องอย่าลืมว่าวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญอะไรครับน้องวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10จงเรียนน้องยังร้องเพลงขอเดชะกันอยู่ขอเดชะองค์เด็ดพระราชินีไม่มีราชินีนี่นะยังใช้เพลงนี้ไหมไม่น้องเขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วรัชกาลที่10ชื่อเพลงอะไรครับสดุดีจอมราชา
ใครแต่งหน้าเอาข้อสอบมากครับต้องเปิดจากทั้งแผ่นดินน้องต้องรู้จักนายวิเชียรตันติพิมลพันธ์คนแต่งอย่าลืมว่าในสมัยอดีตไม่เคยถามใครแต่งเพลงชาติพันเอกหลวงสารานุประพันธ์นี่เป็นตัวอย่างของการถามจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อนน้องอาจจะต้องรู้จักตรงนี้นะนายวิเชียรตันติพิมลพันธ์นะต้องรู้จักนะถ้าเป็นแต่งทำนองก็จะเป็นวิรัตอยู่ถาวรไม่ต้องส่วนใหญ่จะถามคนแต่งประมาณเนื้อร้องนะต้องจำให้ได้ไม่ใช่ว่าน้องอยู่บ้านก็มีแต่เต่างอยเต่างอยใครร้องไม่เต่างอยเออจินตลาเต่างอยอยู่ไหนเต่างอยอยู่ไหนน้องเออสกลนครนะมันก็เป็นเพลงฮิตเหมือนกันนะอย่าลืมว่าใส่ว่าก็ทิ้งกันก็คือออกเพราะฉะนั้นน้องอาจจะต้องรู้จักนี้หรือน้องว่าเอ้ยเพลงนี้ยังไม่ดังเท่าห่อม่วงห่อม่วงเออห่อม่วงห่วงไปฝากป้าเพลงอะไรก็ไม่รู้นะใครร้องเพลงนี้เอ้าใครร้องเห็นไหมน้องรู้แต่ว่าห่อม่วงห่วงแต่น้องไม่รู้ว่าใครร้องเต๊ะสกุลตอใช่ไหมเออห่อหมกหัวไปปากป้าหัวแปลว่าอะไรเออลูกรอดลูกกบเห็นไหมว่าเราเพลงก็สามารถที่จะออกข้อสอบได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัจจุบันน้องเพราะว่าสำคัญในช่วงนี้น้องทิ้งไปไม่ได้นะว่าสำคัญนะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะวันสำคัญมีวันภาษาไทยวันที่29นะมีวันสัมมนากองเสือลืมไปนิดนึงพูดถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10เราทรงพระสมภพวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรปีนี้เฉลิมพระชนมพรรษาครบกี่รอบไอ้กี่ปี66ปีทำไงจะได้คำตอบก็ลบเอาสิน้องนะตอบได้ไหม28กรกฎาคม2495เห็นไหมบางคนคิดไม่ได้นะไปเจอถามอย่างเงี้ยมีโอกาสออกด้วยนะปีนี้ครบรอบ66พรรษาวันสำคัญอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็อาจจะถามถึงวันสำคัญที่ถูกยกเลิกไปแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการยกเลิกวันฉัตรมงคลอย่างนี้นะนอกจากนี้อาจจะออกว่าสำคัญที่เป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นสากลเช่นวันสตรีสากล8มีนาวันช้างไทย13มีนาเอ้าช้างไทยสำคัญขนาดไหนเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเป็น1ใน3ของเอกลักษณ์ไทยนะช้างไทยข้อสอบเคยถามว่าตากบาทบนหลังช้างที่ไหนอุสุรินทร์นี่มันเกี่ยวข้องกับช้างนะโรงเรียนฝึกหัดลูกช้างแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ที่ไหนเอออยู่ลำปางไม่ได้อยู่สุรินทร์นะข้อสอบอย่างนี้น้องตอบกันได้ไหมนี่คือข้อสอบจริงนั้นนะทุกคำถามที่ผมยิงให้น้องๆและมันน่าจอกอีกวันสังคตนะวันสังคตรัชกาลที่ 5ในเดือนที่ 9 13ตุลาคม2559นะครับรัชกาลที่9เราสอนคนแล้วปัจจุบันพระสรีรังคารถูกเก็บไว้ที่สองวัดวัดบวรนิเวศวิหารกับวัดราชบพิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้พูดถึงวัดราชบพิตรที่นี่เป็นที่จำพรรษาของพระสังฆราชสังฆราชของเราเป็นสังฆราชองค์ที่เท่าไหร่20อย่าลืมว่าตอนที่เข้ามาเขาสอบออกเยอะเลยเรื่องสังฆราชไม่ว่าจะเป็นปฐมโอวาทศีลสมาธิปัญญาสังฆราชเทียบได้กับพระมหาสัตว์ราชวงศ์ชั้นใดพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชั้นที่4นะครับแล้วสังฆราชองค์นี้เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเป็นคนราชบุรีเห็นไหมสามารถออกได้ในแหล่งหลายแง่มุมเรื่องสังฆราชออกบ่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็มองข้ามไม่ได้นะนี่เรื่องวันสำคัญ
นะตั้งแต่วันช้างไทยไว้นะดอกไม้ที่เกี่ยววันครูเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรู้กล้วยไม้กล้วยไม้ออกดอกช้าชั้นใดใครแต่งอันนี้หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะเป็นคนแต่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวกับครูดอกไม้ของชาติไทยก็คือสารไทยเออไม่ใช่สารไทยนะดอกราชพฤกษ์นะหรือดอกครูแต่สารไทยเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมไทยอย่าลืมว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีการกำหนดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่3อย่างนะฮะ1สัตว์ประจำชาติไทยคือช้างไทย2ดอกไม้ประจำชาติไทยคือราชพฤกษ์3สถาปัตยกรรมไทยคือสารไทยนะสถาปัตยกรรมคืออะไรครับสิ่งก่อสร้างนะครั้งหนึ่งเคยถามว่ารูปแต้มคืออะไรรูปแต้มเป็นจิตรกรรมจิตรกรรมคือภาพวาดนะระบายสีนะรูปแต้มก็คือรูปที่แต้มสีอยู่ตามผนังถ้ำอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหลายๆอย่างมันสามารถเป็นประเด็นข้อสอบได้วัฒนธรรมประเพณีสามารถออกข้อสอบได้หลากหลายวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยอย่างน้อยน้องต้องรู้จักคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเพราะหลายครั้งข้อสอบนำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาออกข้อสอบกับน้องๆข้อใดเป็นคุณธรรมข้อใดเป็นจริยธรรมคุณธรรมอยู่ในจิตใจแต่จริยธรรมคือการแสดงออกทั้งสองอันนี้มีความหมายว่าคุณงามความดีคุณธรรมก็คุณงามความดีจริยธรรมก็คุณงามความดีแต่คุณธรรมอยู่ในใจมันเป็นนามธรรมเช่นความมัธยัสถ์ความอดทนความอดกลั้นความเมตตานี่คือคุณธรรมแต่จริยธรรมคือการปฏิบัติซึ่งเป็นคุณงามความดีเช่นน้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านน้องมีจริยธรรมน้องเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่น้องเป็นคนที่มีจริยธรรมแยกให้ออกครับระหว่างอะไรเป็นคุณธรรมหรือจริยธรรมเรื่องวัฒนธรรมหลายครั้งข้อสอบมันถามเกี่ยวกับจารีตเจอจารีตข้อใดผิดจารีตอย่างนี้ออกบ่อยมากเพราะน้องต้องรู้จักจารีตจารีตเป็นหนึ่งใน3ของมาตรฐานทางสังคมมาตรฐานทางสังคมประกอบด้วย1วิถีประชา2จารีต3กฎหมายบ้านเมืองเวลาข้อสอบออกน้องต้องจำแนกเลยว่าข้อกไก่เป็นวิถีประชาเป็นจารีตหรือกฎหมายขอใครเป็นวิถีประชาเป็นจารีตหรือกฎหมายน้องต้องใช้วิธีการอย่างนี้คำว่าวิถีประชาคืออะไรวิถีประชาคือสิ่งที่สังคมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดความเคยชินอะไรที่คนเราปฏิบัติสืบต่อกันมาเนี่ยจนเกิดความเคยชินนั่นคือวิถีประชาเช่นกินข้าววันละ3มื้อน้องเคยถามไหมแม่ทำไมต้องกินข้าววันละ3มื้อไม่มีใครถามฮะก็ทำกันมาอย่างนั้นก็ทำตามกันไปเราจะกินมื้อเดียวมีใครว่าเราไหมไม่เราจะกิน4มื้อก็ไม่มีใครว่าอาบน้ำวันละ2ครั้งมีใครถามว่าทำไมต้องอาบน้ำ2ครั้งเช้าเย็นไม่ก็เห็นเขาทำกันตามไปอย่างนี้ก็ตามกันไปเขาเรียกว่าวิถีประชาเราจะไม่อาบน้ำก็ไม่มีใครว่าเรานะครับอย่างนี้คือวิถีประชาจารีตล่ะจารีตมันคือกฎศีลธรรมครับน้องจารีตมันคือกฎศีลธรรมสิ่งที่สังคมถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดหากใครไม่ปฏิบัติจะถูกประณามอย่างรุนแรงจะถูกประณามอย่างรุนแรงนี่คือจารีตเช่นลูกด่าพ่อแม่ลูกทุบตีพ่อแม่นี่ผิดจารีตพ่อแต่งงานกับลูกสาวถามว่ากฎหมายห้ามไหมไม่ห้ามแต่ผิดจารีตอย่างภาคเหนือมีพระปรางมีพระธาตุก็ห้ามผู้หญิงขึ้นปรากฏมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไปปีนป่ายอยู่นี่ก็ผิดจารีตนะเขาไม่ปฏิบัติการถูกประณามอย่างรุนแรงหลายๆอย่างต้องพิจารณา
ปัญหาทางสังคมเนี่ยอันที่3คือกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองมันจะมีข้อบัญญัติในกฎหมายว่าทำผิดแล้วจะต้องถูกลงโทษยังไงโดนค่าปรับไหมโดนจำคุกไหมนะมีทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์กฎหมายอะไรเยอะแยะเลยทำแล้วจะเสียสิทธิ์อะไรไหมเช่นการแต่งงานในวิธีการแต่งงานของคนไทยต้องมีการมั่นกันก่อนต้องมีการมั่นมีสินสอดทองมั่นมาปรากฏว่าฝ่ายชายผิดสัญญาไม่ยอมมาแต่งงานด้วยกฎหมายบ้านเมืองบอกเลยว่าถ้าฝ่ายชายผิดสัญญาฝ่ายหญิงสามารถลิบสินสอดทองมั่นได้เลยนี่กฎหมายบัญญัติไว้ครับหรือว่ามั่นกันแล้วปรากฏว่าผู้หญิงไม่ยอมแต่งงานด้วยกฎหมายบอกเลยว่าสินสอดทองมั่นนั้นฝ่ายชายสามารถที่จะขอคืนได้กฎหมายบ้านเมืองมีบัญญัติไว้เพราะข้อนี้จะเป็นกฎหมายบ้านเมืองทันทีเพราะเวลาน้องทำข้อสอบตรงนี้เนี่ยน้องต้องยิงแต่ละช้อยเข้าสู่ปัฏฐานทางสังคมอันไหนเป็นจารีตอันไหนเป็นกฎหมายอันไหนเป็นวิถีประชาอย่างนี้นะครับแม้แต่ค่านิยมก็ยังออกข้อสอบหลายครั้งคำว่าค่านิยมเช่นผู้หญิงแต่งนุ่งสั้นสไตล์เกาหลีนี่เป็นค่านิยมการเสริมจมูกนะการสักคิ้วถาวรเหล่านี้ก็เป็นค่านิยมที่เราเรียนแบบเข้ามาสามารถออกข้อสอบได้และอย่าลืมว่าวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เกิดจนตายหลายครั้งแม่ซื้อคืออะไรนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยเทวดาประจำตัวเด็กตัวกระทั่งตายปีผ้าหมดเป็นปีผ้าที่ใช้ในงานศพนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นข้อสอบที่ออกได้นะครับในส่วนของประเพณีออกเยอะข้อใดไม่ใช่ประเพณีน้องต้องรู้ว่าประเพณีเนี่ยมีด้วยกัน3ประเภท1ขนบประเพณี2จารีตประเพณี3ธรรมเนียมประเพณีข้อสอบเคยเอาวัฒนธรรมประเพณีมาหลอกคำว่าวัฒนธรรมประเพณีเป็นแค่คำคล้องจองกันเฉยๆนะมันคนละเรื่องกันวัฒนธรรมกับประเพณีและประเพณีออกอะไรประเพณีจะออกประเพณีซ้ำๆในความคิดของอาจารย์ราชภัฏสวนดุสิตไม่ได้ออกประเพณีแหวกแนวใดๆเลยนะประเพณีที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราใกล้ๆตัวเราเนี่ยอย่างช่วงนี้มันมีประเพณีอะไรบ้างคนไทยมีอาชีพทำนาก็จะออกเกี่ยวกับอาชีพทำนาเห็นไหมทำขันข้าวตอนไหนตอนที่ข้าวตั้งท้องก็ยังออกข้อสอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ประเพณีเกี่ยวกับการทำนานะเต้นกำนำเคี้ยวก็หลังเก็บเกี่ยวข้าวนะการลงแขกเกี่ยวข้าวเมื่อลงแขกกันเสร็จแล้วก็มาช่วยกันเก็บกวาดเรียบร้อยมากินเล่นสนุกสนานมีการเต้นกำลังเขียวเกิดขึ้นนะน้องก็ต้องมีประเพณีเกี่ยวกับข้าวนะแม้แต่ที่เขาถามว่าจุดบั้งไฟไปบูชาใครถามว่าเกี่ยวกับการทำนาเราไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวมันอยู่ใกล้ตัวเราการจุดบั้งไฟไปบูชาพญาแถนให้ปล่อยฝนลงมาในฤดูทำนามันเกี่ยวข้องกับตรงนี้แม้แต่ข้อสอบเคยออกถามว่าประเพณีราษฎรที่มีอิทธิพลต่อประเพณีหลวงบางคนยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นประเพณีหลวงอะไรเป็นประเพณีแรกประเพณีหลวงก็คือประเพณีที่ทำกันอยู่ในราชสำนักในรั้วในวังประเพณีแรกคือราษฎรทำกันทั่วไปประเพณีแรกที่มีอิทธิพลต่อประเพณีหลวงเช่นแลกนาขวัญคนทำนาอยู่เป็นปกติแต่หลวงเห็นว่าราษฎรทำนาก็เลยเอาไปสร้างขวัญกำลังใจให้ประเพณีราษฎรมีผลต่อประเพณีหลวงนี่เกี่ยวกับการทำนาอีกแล้วถามว่าเอาแล้วประเพณีหลวงที่มีผลต่อประเพณีราษฎรเช่นการเทศมหาชาติสมัยก่อนนี่เขาทำแต่เฉพาะในรั้วในวังแต่ปัจจุบันนี้มีแพร่หลายเลยนะหรือแม้กระทั่งงานศพก็เหมือนกันเขาเรียกว่าประเพณีราษฎรประเพณีหลวงที่มีผลต่อประเพณีราษฎรเพราะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเป็นไงตายก็ขึ้นกองฟอนเลยเผาเลยมารุจาตาเอาไปฝังมั่ง
แต่ในรั้วในวังมีการใส่ลงศพใส่หีบเรียบร้อยใส่โกรธเรียบร้อยชาวบ้านก็เห็นดีเห็นงามด้วยเอามาปฏิบัติตามนี่คือประเพณีหลวงที่มีต่อพระนิรันดร์เพราะประเพณีที่ออกเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าอะไรที่เคยออกอะไรที่เคยออกข้อสอบมันจะออกซ้ำนายี่เป็งออกตั้งกี่ครั้งตักบาตรดอกไม้อะออกตั้งกี่ครั้งเราก็มาดูนะครับว่าประเพณีไทยนี่เคยออกข้อสอบมีอะไรบ้างอย่างภาคเหนือที่ออกบ่อยๆคือยี่เป็งยี่เป็งมีความเชื่อเดียวกับลอยกระทงมีความเชื่อเดียวกับลอยกระทงปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปเกิดแถวเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือของไทยในภาคเหนือยังมีปล่อยสั่งลองที่ออกข้อสอบปล่อยสั่งลองคือบวชลูกแก้วบวชเนตรจำลองจากการบวชของเจ้าชายสิทธัตถะจำลองมาเจ้าชายสิทธัตถะขี่ม้ากันตะกะไปบวชที่มาน้ำเนรัญชลาแต่งตัวเป็นพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นปล่อยสั่งลองก็เลยให้เด็กแต่งตัวสวยงามขี่ช้างขี่ม้าที่พะเยาเคยมีข้อสอบออกเวียนเทียนกลางน้ำเป็นประเพณีของพะเยาต้องรู้ที่นั่นมีวัดติโรงอารามอยู่ในกวานพะเยาเวลาหน้าที่จะเวียนเทียนเขาก็พายเรือเวียนเทียนเขาเรียกว่าเวียนเทียนกลางน้ำเราต้องรู้จักไล่ลงมาไล่ลงมาที่อุตรดิตถ์มีประเพณีที่เรียกว่าอัฐมีบูชาอัฐมีบูชาคืออะไรการเผาศพพระพุทธเจ้านะเผาศพพระพุทธเจ้านี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังสุดเลยนะมาฆะบูชาแค่ป่วยนะลูกศิษย์มาเฝ้าวิสาขาบูชาประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานแค่ตายอาสาฬหบูชาแค่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามตอนนั้นมีลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างวันสำคัญเหล่านี้ซึ่งอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องรู้จักประเพณีนะอาจจะมีบูชาคือเผาศพพระพุทธเจ้าไล่ลงมาครับน้องลอยกระทงสายคือออกครั้งหนึ่งใช้กระลำเท้าทำเป็นกระทงปล่อยให้ลอยไปตามสายน้ำนะอยู่ที่จังหวัดตากข้อสอบเคยออกนกพระเล่นเพลงปีที่แล้วนี่นกพระเล่นเพลงเป็นเพลงของกำแพงเพชรข้อสอบสมัยก่อนออกอุ้มพระดำน้ำเราต้องรู้อุ้มพระดำน้ำเป็นเพลงของจังหวัดเพชรบูรณ์ไล่ลงมาปุ๊บ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 ข้อสอบเคยถามว่าตักบาตรลูกอมเป็นประเพณีของจังหวัดใดมันเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดลพบุรีข้อสอบเคยถามปั๊บแห่ธงตะขาบเป็นประเพณีของจังหวัดใดของจังหวัดปทุมธานีแต่จริงแล้วคำว่าแห่ธงตะขาบมันมาจากประเพณีของชาวมอญที่เรียกว่าแห่หงธงตะขาบที่ไหนมีมอญเยอะที่นั่นจะมีประเพณีนี้เพราะนอกจากปทุมธานีแล้วสมุทรปราการฉะเชิงเทราก็มีนะฮะเราต้องรู้ที่สมุทรปราการมีประเพณีที่เรียกว่าโยนบัวนะออกบ่อยๆนะครับแต่ภาคตอนออกมีวิ่งควายที่ชลบุรีนะครับในวันไหลภาคตอนออกในภาคใต้ประเพณีที่ถูกหยิบยกมาเป็นข้อสอบอยู่ประจำน้องต้องรู้จักประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานีขึ้น15ค่ำเดือน11นะชักพระในขณะที่วันแรม1ค่ำเดือน11มีประเพณีที่เรียกว่าสากเดือน10เป็นประเพณีที่ดีเด่นดังของนครศรีธรรมราชสากเดือน10นะครับนี่เกิดขึ้นมาเพราะเราจำเป็นต้องรู้ประเพณีที่มันเคยออกข้อสอบในภาคอีสานประเพณีที่เคยออกข้อสอบก็จะมีผีตาโขนของเลยนะครับล่าสุดมีการนำนครพนมกับสกลนครมาไขว้กันสับกันให้เราเกิดความสับสนน้องต้องรู้ว่าสกลนครมีแห่ปราสาทพึ่งและที่นครพนมมีไหลเรือไฟนะเข้ามาสับกันเฉยๆเลยนะครับไล่เลื่อยลงมาบุญพระเวทที่ร้อยเอ็ดนะก็เคยออกเลื่อยลงมาบุญบั้งไฟยโสธรอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งถามว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ไหนเก่าแก่ที่สุดอุบลราชธานีเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทั่วไปแล้วแห่เทียนจำพรรษาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและก็ยังมีในส่วนของต่างบ้านหลังช้างสุรินทร์นะครับ
นี่คือประเพณีที่มันเคยออกนะวัฒนธรรมประเพณีที่เคยออกมันสามารถออกได้ทั้งหมดถามน้องตรงนี้ว่าแกงฮังเลเป็นอาหารพื้นเมืองภาคไหนแกงฮังเลภาคไหนภาคไหนทำไมไม่มั่นใจเลยแกงฮังเลเป็นอาหารพื้นเมืองชาวเหนือหลายคนไปตอบภาคใต้แน่นอนฮะมันชอบมาหลอกบ่อยๆนะเพลงอีเซลเป็นของภาคไหนเป็นของภาคกลางนะบ้านกลางนี่เพลงอีเซลลำตัดลำชอยนะพวกนี้อยู่ภาคกลางถ้าภาคเหนือมีการเล่นเพลงซอนะมีสล้อซอซึ้งอะไรต่างๆนะกองสวัสดิ์ชัยอย่างเงี้ยถ้าภาคใต้มีเกฮูดูนะครับมีในส่วนของหนังลุงโนลานะครับภาคอีสานก็จะมีลำตัดมีไหมไม่มีหมอลำเนาะนะมีหมอลำมีเซิร์ฟนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าทำประเพณีเหล่านี้ด้วยเหตุการณ์ที่เป็นภูมิประเทศต่างๆเขื่อนลำปางตั้งอยู่ที่ไหนคืออพส.อยู่ที่เนี่ยกาฬสินธุ์บ้านเรานะกาฬสินธุ์เพราะเขื่อนต่างๆสามารถอพส.ได้น้องก็ต้องไปท่องเขื่อนมีเขื่อนที่ไหนบ้างนะผมมักจะสอนน้องๆว่าพ่ออยู่ตากแม่อยู่ตรดิษฐ์ย่าอยู่กาญจนบุรีลูกชายอยู่กับย่าลูกสาวคนโตอยู่อุบลลูกสาวคนกลางอยู่ไอ้ลูกสาวคนโตอยู่ขอนแก่นนะลูกสาวคนกลางอยู่อุบลและลูกสาวคนเล็กอยู่ชัยภูมิน้องจะได้เขื่อนหลักเลยนะกับครอบครัวนี้ครอบครัวพระมหากษัตริย์ชาติไทยพ่ออยู่ตากเขื่อนภูมิพลแม่อยู่ตรดิษฐ์เขื่อนศิริกิติ์ย่าอยู่กาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์ลูกชายอยู่ย่าเขื่อนวัชราลงกรณ์ลูกสาวคนโตอยู่บนอยู่ขอนแก่นเขื่อนอุบลรัตน์ลูกสาวคนกลางอยู่บนเขื่อนสิรินธรลูกสาวคนเล็กอยู่ชัยภูมิเขื่อนจุฬาภรณ์เนี่ยบางทีเราก็จะไล่ได้เรื่องแม่น้ำถามออกข้อสอบได้ไหมปีที่แล้วออกข้อสอบแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจังหวัดชัยนาทชื่อว่าแม่น้ำอะไรแม่น้ำท่าจีนมันพิเศษไหลผ่านที่ไหนมันก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆผ่านสุพรรณเรียกแม่น้ำสุพรรณบุรีนะผ่านนครชัยศรีนครปฐมเนี่ยเรียกแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำท่าจีนออกไปแต่ผ่านชัยนาทเรียกว่าแม่น้ำมะขามเท่าเพราะฉะนั้นแม่น้ำก็อะไรขอจะถามก็แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยน้องอาจจะต้องรู้จักแม่น้ำชีแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศอะไรบ้างบางคนยังไม่รู้เลยแม่น้ำโขงไหลผ่าน5ประเทศเลยนะจีนพม่าไทยลาวกัมพูชานะเราก็ต้องรู้เป็นรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆภูมิประเทศรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมครม.ที่อุบลปรากฏว่าเขาจะบูมสามเหลี่ยมมรกตน้องก็ต้องรู้จักสามเหลี่ยมมรกตเป็นชายแดนที่ใช้สำหรับการค้าขายกันได้ระหว่าง3ประเทศไทยลาวกัมพูชาเห็นไหมหรือน้องอาจจะรู้จักสามเหลี่ยมทองคำนู่นทางภาคเหนือนู่นนะครับก็จะมีไทยพม่าลาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถออกข้อสอบได้รวมถึงเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยออกอยู่แล้วนะคนไทยมีถิ่นฐานอยู่ที่ไหนมาก่อนก่อนที่ประเทศไทยเนี่ยความเชื่อเรื่องถิ่นฐานคนไทยอยู่ตรงไหนอยู่แถวเทือกเขาอันไตไหมตอนเหนือประเทศจีนเลยแถวมองโกเลียเป็นคนเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์เล่ร่อนมาเรื่อยๆมาอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตอนกลางประเทศจีนแถว12ปันนานะใครไปเที่ยวอยู่นานมันยังพูดมึงพูดกูอยู่เป็นสัญลักษณ์อยู่ตอนใต้ประเทศจีนไหมติดอินเดียหรืออยู่ตรงประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้ไปไหนหรือแม้กระทั่งความเชื่อว่าอยู่ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ดูสิคนฟิลิปปินส์ทำไมหน้าตาเหมือนคนไทยเห็นไหมความเชื่อมันมีสิ่งที่สนับสนุนเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแต่ในดินแดนไทยในปัจจุบันเราก็ต้องรู้ว่าเขมรมันปกครองอยู่นะไปลพบุรียังเจอพระปรางสามยอดอยู่เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องว่าเขมรไม่เคยเรื่องอำนาจอยู่ตรงนี้แล้วไทยเนี่ยมาสร้างอาณาจักรของไทยตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์อย่าลืมว่าครั้งหนึ่งมันถามข้อใดไม่เข้าพวกสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและอุบลราชธานีมันเคยทดสอบมาแล้วนางนพมาศเกิดสมัยใดสุโขทัยเห็นไหมเรามีหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นแรกหลักศิลาจารึกสมัยพระกุลาภแมนไตรภูมิพระรูปวรรณกรรมชิ้นแรกของคนไทยพอมาอยุธยามีการปฏิรูปการปกครองสมัยไหนพระบรมไตรลงมาเราก็ต้องมีเวียงวังคังนานะมีไพร่มีท่ามีการแบ่งชนชั้นวรรณะทางสังคมน้องอาจจะต้องรู้จักจินดามณีใครแต่งพระโหราธิบดีนะเป็นแบบเด่นเริ่มแรกของคนไทยนะไล่เลียงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ข้อสอบยังเคยถามว่าสนธิสัญญาบาวนี่เกิดขึ้นในสมัยใดรัชกาลที่4นะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใครอยากขึ้นมาปุ๊บอ้าวนามสกุลแรกของคนไทยคือนามสกุลอะไรนามสกุลสุขุมนะรัชกาลที่6พระราชทานให้แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475รัชกาลที่7พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนมาทั้งรัชกาลที่9ของเรานะครับมีโครงการในพระดำริโครงการสุดท้ายโครงการช่างลงมันและอย่าลืมสิ่งที่พงศ์สอนความพอเพียงนะเศรษฐกิจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขสามารถที่จะทดสอบได้พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันจนกระทั่งเราสู่ยุครัชกาลที่10ดอกไม้ประจำพระองค์ดอกหลวงพึ่งนะต้นไม้ประจำพระองค์ก็ต้นหลวงพึ่งนั่นแหละนะและอย่าลืมสดุดีจอมราชันเห็นไหมนี่คือกรอบความรอบรู้วันนี้ผมพูดเฉพาะหัวข้อที่มันน่าจะออกให้น้องได้เรียนรู้กันในวิชาความรอบรู้รายละเอียดผมจะให้ยูตบีเป็นคนพูดถึงรายละเอียดทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ผมจบประเด็นให้แต่ความรอบรู้ยังมีถึงกฎหมายการศึกษา